วัสดีค่ะวันนี้แคนก็จะมาอ่านหนังสือบรรยายคดีกำนัลของป.2 นั่นเองผู้แล้วแคนก็จะอ่านบทที่1ดอกสร้อยแสนงามไปดูกันบทที่1ดอกสร้อยแสนงามกาดำและนกขมิ้นในดอกสร้อยเหล่านกน้อยน่ารักเสียนักหนาทานอีสบสนุกนึกฝึกปัญญาเรื่องนกกาให้ข้อคิดติดเตือนตนบ่ายวันหนึ่งคุณครูใจดีนั่งคุยกับเด็กๆใต้ร่มไม้คุณครูพูดว่าวันนี้แดดไม่ร้อนลมพัดเย็นสบายบนต้นไม้ก็มีนกน้อยมาอาศัยฟังสิเสียงนกร้องเพลงช่างไพเราะเรามาร้องเพลงกันดีไหมเด็กๆพากันยิ้มดีใจรีบเข้ามาใกล้กลุ่มพร้อมคุณครูเด็กชายมีใจพูดว่าผมอยากร้องเพลงกาเอ๋ยกาครับแล้วลุกขึ้นทำท่าทางลางร้องเพลงกาเอ๋ยกาบินมาไวไวมาจากต้นโพโผล่มาต้นไทรเด็กชายมีใจร้องเพลงไปทำท่าบินมาบินไปเพื่อนๆไม่รอช้าต่างร้องเพลงกาเอ๋ยกาแล้วทำท่าบินมาบินไปคุณครูใจดียิ้มสดใสชอบใจเพลงกาเอ๋ยกาแล้วทำท่าบินไปบินมาบินมาบินไปคุณครูบอกว่าครูก็มีเพลงกาดำจะมาร้องให้ฟังเด็กๆกี้พากันนั่งรอฟังเพลงจากคุณครูกาดำกาเอ๋ยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อนได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชร์เชื่อนรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกลือนกุ้มรุมล้อมพร้อมครักน่ารักน้ำใจกระไรหนาการเผื่อแผ่แน่พ่อหนูจงดูกามันโอบอารีรักดีนักเอ๋ยพอคุณครูร้องเพลงจบเด็กๆพากันโบกมือให้แล้วถามว่าคุณครูร้องเพลงอะไรทำไมไม่เหมือนเพลงที่เคยฟังครับคุณครูใจดีบอกว่าเพลงกาดำที่ครูร้องเป็นบทดอกสร้อยของเก่าตอนเด็กๆครูเคยอ่านเป็นทำนองสนอถ้าอ่านออกเสียงให้ไพเราะบทดอกสร้อยก็จะน่าฟังเด็กๆขอให้คุณครูช่วยสอนอ่านบทดอกสร้อยกาหรือกาดำกาเป็นชื่อนกชนิดหนึ่งพบเห็นได้หลายถิ่นของโลกและในประเทศไทยเสียงร้องกากาน่าจะเป็นที่มาของการเรียกชื่อว่ากาและยังนิยมเรียกว่าอีกาหรือกาดำตามสีขนคนไทยคงติดตาขนสีดำสนิทของกาจนกล่าวเป็นสำนวนเปรียบเทียบคนใจดำว่าใจดำเหมือนอีกากาสามารถสื่อสารทำท่าทางทำเสียงร้องได้แตกต่างตามที่ต้องการและเวียนเสียงคำพูดได้ดีไม่แพ้นกขุนทองใจดีใจร้ายใจดำใจกว้างใจแคบใจชื่อห
พอใจซื่อใจคดใจงามใจสามใจอบอ้อมอารีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจเมตตากรุณามารู้จักบทดอกสร้อยดอกเอ๋ยดอกสร้อยทุกบาทบทเรียงร้อยเลิศล้ำค่ากาเอ๋ยกาดำดังตำราเปี่ยมน้ำใจนักหนาหนอกาดำกอนดอกสร้อยมีเอ๋ยในวักแรกสัมพันธ์แทรกสัมผัสสัมผัสแทรกสันคารมสันคารมช่างคงขำครบแปดวักวักจบพจน์บทลำนำอย่าลืมคำสุดท้ายให้ใช้เอ่ยสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แชนแนลบายบายค่ะจ้าบาย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 ใครชอบบทต่อไปก็เดี๋ยวแชนอ่านให้ยังมีอยู่นะคะใช่เดี๋ยวเปิดสำหรับบทที่1ยังมีอยู่อีก 2-3 หน้าใช่อีกกี่หน้าโอเคโอเคเปิดได้แล้วเดี๋ยวอีก 1 2 3 4 5 6 หน้าเดี๋ยวอ่านถูกไหมเนี่ย 1 2 2 4 2 4 6เป็นบทที่2นะสนใจนะคะไหนแทนเปิดหน้าบทที่2คืออะไรรู้มั้ยนิทานอ่านใหม่คือถ้าใครอยากฟังนิทานเดี๋ยวแคนจะอ่านนิทานบทที่2ให้ฟังนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แคนนะบ๊ายบายค่ะเธอบ๊ายบายบ๊ายบายพูดแต่คำนึงเหมือนเกมบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย